สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้ามาสู่รายการคนคิดเล่าภาค2อีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้กระผมจะพาในหัวทุกท่านบุกเข้าไปยังหมู่บ้านล้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านล้างที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้ในตอนนั่งห่างป่าล้างในคืนทรงกลดป่าแถวนี้น่ะเหรอข้าเดินจนทะลุปุบลงมาหมดแล้วพลานบุญเพื่อนของพลานมันที่เป็นพลานป่าด้วยกันมักจะชอบคุยขอมให้เขาฟังว่าต่อให้หลับตาเดินเข้าไปในป่าก็ไม่มีทางหลงพลานมันก็ไม่อยากจะขัดคอเพื่อนมากนักเพราะโดยปกติแล้วพลานบุญมีนิสัยขี้โม้โอ้อวดอยู่แล้วยิ่งได้เล่าเข้าปากนะคุยโม้ได้ตลอดทั้งคืนซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กยันตอนนี้ก็อายุมากแล้วจึงเคยชินกับความขี้คุยของเพื่อนคนนี้ซึ่งทั้งคู่ก็มีอาชีพเป็นพรานป่าสิ่งที่พรานมันช่ำชองที่สุดนั่นก็คือการเดินเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ในพื้นป่าใหญ่ออกไปกิจวัตรโดยปกติของพรานมันก็จะเดินทางเข้าไปในป่าบางครั้งบางคราวก็พักแรมในป่าหลายวันหลายคืนจนกว่าจะล่าสัตว์ติดไม้ติดมือได้เขาพิชิตมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์พวกเก้งกวางหรือแม้แต่เสือจริงอยู่การล่าสัตว์สงวนเหล่านี้มันผิดกฎหมายแต่จะให้ทำอย่างไรได้มันคือวิถีชีวิตของพรานป่าอย่างเขาและอีกหลายๆคนที่ต้องหาเลี้ยงชีพเมื่อวานนี้พรานมันเพิ่งล่ากวางมาได้ตัวหนึ่งกะว่าจะแล่หนังแล่เนื้อไปขายที่ตลาดร้านอาหารป่ามักจะมาจองคิวซื้อกันล่วงหน้าเพราะว่าอาหารป่าสมัยนี้มันหายากสัตว์ป่าก็ล่ายากขึ้นทุกวันทุกวันต้องเข้าไปในป่าลึกมากๆถึงจะเจอราคาเนื้อสัตว์ป่าจึงสูงลิบทั้งหนังหรือเขาหรือเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่านั้นมันก็ยังขายได้ราคาดีอีกต่างหากขณะที่พรานมันกำลังแล่เนื้อกวางอยู่ที่บ้านนั้นไอ้จันก็วิ่งกระหืดกระหอบมาที่หน้าบ้านตะโกนโวกเวกวอยวายฟังไม่ได้สับเขาจึงออกไปดูมันก็ได้ความว่าพรานบุญผู้เป็นสหายนั้นหายตัวเข้าไปในป่าตอนกำลังล่าสัตว์จนป่านนี้ก็ยังไม่พบตัวเลยพลานมันนึกแปลกใจเพราะพลานบุญนันถึงแม้ว่าจะเป็นคนขี้โม้โอ้อวดเสียหน่อยแต่ฝีมือการเดินป่านั้นก็ไม่แพ้ใครเพราะเหตุใดจึงหายตัวไปพลานบุญรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรพี่กนจึงได้คิดที่จะเข้าไปตามหาในป่าอันที่จริงพลานมันคิดว่าการที่พลานบุญผู้นี้หายตัวไปย่อมไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนในป่านั้นมีเรื่องราวลี้ลับมากมายที่คนภายนอกยังไม่รู้และพรานมันก็รู้ดีที่สุดเพราะเขาเคยประสบพบเจอมาด้วยตัวเองจนเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดมาถึงทุกวันนี้พรานมันจัดเตรียมปืนยาวอาวุธคู่ใจที่มันต้องมีอยู่ข้างกายเขาทุกครั้งในเวลาที่เข้าป่าก่อนที่จะออกจากบ้านเขาก็ไม่ลืมหยิบตะกรุดบนหิ้งพระติดตัวมาด้วยเขาพนมมืออธิษฐานและนำตะกรุดเส้นนั้นมาห้อยคอไว้จากนั้นก็เดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าเข้าไปในหุบเขาใหญ่เบื้องหน้าเทือกเขาที่สูงกระหง่านน่าหวั่นเกรงมากกว่าที่เคยเป็นเนื่องด้วยภารกิจการเข้าป่าในครั้งนี้ของพรานมั่นนั้นเขารู้ดีว่าภัยอันตรายกำลังกวักมือเชื้อเชิญเขาอยู่พรานมั่นใช้ความชำนาญที่สั่งสมมานานนับ10ปีแกะรอยของพรานบุญว่าเดินทางไปในป่าทางไหนอยู่ณที่แห่งใดในพื้นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่มันก็ดูเหมือนว่ามีใช่ไงเพราะฝนเพิ่งตกลงมาไม่นานนักทำให้ร่องรอยต่างๆที่พอจะเป็นเบาะแสนั้นโดนลบเลือนไปไม่น้อยแต่พลานมันก็ยังคงมุ่งหน้าเดินต่อไปด้วยคาดการณ์ว่าพลานบุญนั้นอาจจะอยู่ที่ใดสักแห่งสักคนหนึ่งในป่าทึบแห่งนี้รอบกายตอนนี้มีแต่ต้นไม้สูงใหญ่และหนาทึบเป็นป่าที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาบ่อยนักพลานมันเดินฝ่าป่าลกทึบไปเรื่อยๆและเริ่มลึกเข้าไปแสงอาทิตย์ที่กำลังอัสดงเขายังไม่พบกับร่องรอยของพรานบุญในใจรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเพราะแม้ว่าเขาจะเดินป่ามานานเป็นหลายสิบปีแต่ทุกครั้งที่จำเป็นต้องเข้ามาในป่าลึกเช่นนี้มันก็ทำให้เขาอดประหวั่นพลั้นพลึงเสียไม่ได้เพราะว่าในป่ามันมักจะมีเรื่องราวลี้ลับซ่อนเร้นอยู่เสมอพรานมันตัดสินใจที่จะต้องค้างแรมในคืนนี้เสียก่อนการเดินทางในยามค่ำคืนคืนนี้มันคงจะไม่ใช่เรื่องที่ควรกระทำเมื่อตกค่ำพวกสัตว์ป่ามันก็จะออกมาหากินจับสัตว์เล็กเอาไปเป็นอาหาร
พลานมันเลือกทำเลที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกมามันคงจะพอให้ขึ้นไปพักหลบอาศัยได้ในคืนนี้พลานมันปีนขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้ของต้นไม้ต้นใหญ่นั้นเขานั่งลงตรงกิ่งไม้นั้นหลังพิงต้นไม้เอาไว้และมัดตัวเองไว้กับลำต้นด้วยเชือกเพื่อพยุงไม่ให้หล่นลงไปในยามที่หลับและคืนนั้นเองพลานมันก็ต้องเจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดถึงแม้ว่าจะหลับอยู่แต่พลานมันนั้นก็มีสัญชาตญาณของคนป่าพลานมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางคืนที่ดึกสงัดรอบๆต้นไม้ที่เขาอยู่นั้นปรากฏมีเสียงฝีเท้าเดินไปเดินมามันไม่ใช่เพียงเสียงฝีเท้าเดียวแต่มันมากมายหลายฝีเท้าซะเหลือเกินเขาพยายามจับจ้องไปมองฝ่าความมืดอาศัยแสงจากดวงจันทร์ที่พอจะมองลอดลงไปให้เห็นสิ่งรอบข้างแบบลางๆได้บ้างซึ่งเขาก็เห็นพุ่มไม้สั่นไหวพลานมันหยิบปืนยาวที่เขาตั้งไว้ข้างลำตัวออกมาและขึ้นไกปืนพร้อมที่จะลั่นไกได้ทุกเมื่อพุ่มไม้เบื้องหน้าขยับพลานมั่นเล็งปืนไปยังเป้าหมายอย่างทันทีนิ้วชี้พร้อมที่จะเหนี่ยวไกภายในเสี้ยววินาทีทันใดนั้นเองร่างที่เดินออกมาจากพุ่มไม้มันปรากฏเป็นร่างของพลานบุญคนที่เขากำลังตามหาพลานมันลดปืนลงเมื่อเห็นว่านั่นคือสหายไอ้บุญเอ็งหายไปไหนมาข้านึกว่าเอ็งจะไม่รอดเสียแล้วพลานมั่นเอ่ยถามพลานบุญที่ยืนอยู่เบื้องล่างก็ไม่ตอบได้เพียงแต่ยกมือขึ้นมากวักมือให้พลานมั่นลงมาจากต้นไม้แต่พลานมั่นก็นึกคลางแคลงใจสงสัยว่าเหตุใดพลานบุญจึงไม่ยอมเอ่ยวาจาใดๆหรือว่าเขาอาจจะบาดเจ็บพลานบุญกำลังจะลงจากต้นไม้ไปหาเพื่อนที่เบื้องล่างแต่ทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกตะขิดตะขวงข้างในใจเหมือนมีอะไรดลใจให้หยุดพลานบุญยังคงกวักมือเรียกเช่นเดิมพลานมั่นจึงหยิบเอาตะกุดที่ห้อยคออยู่ออกมาท่องคาถาอะไรบางอย่างพลานบุญที่ยืนอยู่เบื้องล่างก็หยุดดวงตาของพลานบุญนั้นเริ่มแดงกำลาวกับโกรธแค้นพลานมั่นเห็นดังนั้นก็หันปากกระบอกปืนไปหาและก็ลั่นไกใส่อย่างทันทีร่างที่เห็นเป็นพลานบุญกลับกลายเป็นผีป่าหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวกรีดร้องและหายวับไปในความมืดผีป่าตนนั้นออกมาหลอกหลอนพลานมั่นด้วยอาคมแต่เป็นโชคดีของพลานมั่นที่เขามีเครื่องรางของขลังและเขาก็พอจะมีคาถาอาคมเอาไว้ป้องกันตัวเองจากสิ่งชั่วร้ายเขานึกถึงพลานบุญขึ้นมาทันทีไม่รู้ว่าป่านนี้เพื่อนของเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าไปยังป่าที่มีความอาถรรพ์มากที่สุดและเขาก็เคยเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดจากป่าแห่งนั้นถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตามทางด้านพลานบุญนั้นที่หลงทางอยู่ในป่าลึกก็เดินไปอย่างไม่รู้ทิศทางพลานบุญไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่าเขาหลงป่าทั้งที่เขาก็เดินป่าแถวนี้มานานนับ10ปีแต่ป่ารอบๆข้างตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยมาก่อนมันช่างแปลกประหลาดนักที่เขาไม่เคยพบเจอป่าแห่งนี้เลยพืชพันธุ์ธรรมชาติก็เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยพบเห็นพลานบุญยังคงเดินลัดเลาะเข้าไปในป่านั้นเรื่อยๆจนกระทั่งค่ำมืดลงพลานบุญก็ไปพบเข้ากับหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางป่าพลานบุญรู้สึกแปลกใจยิ่งนักที่เขาพบหมู่บ้านแห่งนี้กลางป่าลึกเขาเดินไปพบกับกระท่อมมากมายที่สร้างขึ้นแบบง่ายๆหลังคามุงด้วยใบไม้แห้งพลานบุญพบชาวบ้านมากมายณหมู่บ้านแห่งนี้พวกเขากำลังหุงหาอาหารเย็นกันพอดีท้องเขาเริ่มร้องจ๊อกๆขึ้นมาเขาเดินเท้ามาจนเหน็ดเหนื่อยอาศัยผลไม้ป่าและล่าสัตว์เล็กๆเพื่อยังชีพในป่าเขาเดินเข้าไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งผ่าฟืนอยู่ชายคนนั้นเมื่อเห็นพลานบุญก็ลุกขึ้นมาถามไถ่ว่าเป็นใครมาจากไหนพลานบุญจึงเล่าเรื่องราวที่เขาหลงป่าและมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ให้เขาฟังพลานบุญขอพักอาศัยที่นี่สักคืนหนึ่งหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ก็เดินเข้ามาเชื้อเชิญพลานบุญให้พักค้างแรมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ข้าวปลาอาหารถูกจัดเตรียมมาต้อนรับเหล้ายาปลาปิ้งก็มีไม่ขาดคืนนั้นพลานบุญกินอาหารและเหล้าอย่างอิ่มน้ำสำราญจนเขาเริ่มมึนเมาได้ทีพลานบุญสังเกตว่าชาวบ้านที่นี่ดูแปลกๆอย่างไรพี่กอนทุกคนแสดงสีหน้าที่เรียบเฉยแม้แต่ตอนที่นั่งล้อมวงการสังสรรค์การพูดจา ก็แสนจะเย็นยะเยือกสร้างความขนลุกให้พลานบุญหลายต่อหลายครั้งนำซ้ำยังมีท่วงท่าการเดินที่ดูไร้ชีวิตชีวายิ่งนัก
ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวกับเขาว่ายินดีนักที่หมู่บ้านของเรามีแขกมาเยี่ยมเยือนคืนนี้ที่หมู่บ้านจะมีพิธีกรรมบูชาเทพยดาอารักษ์และผีเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่พอดีโชคดีที่ท่านมาถึงหมู่บ้านของเราอย่างไรเมื่อถึงเวลาก็ขอเชิญร่วมพิธีด้วยพลานบุญตกปากรับคำเขาดื่มกินจนเมาหลับไปเมื่อใดก็ไม่รู้จนกระทั่งพลานบุญรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านมากมายยืนรายล้อมตัวพวกเขาเอาไว้ส่วนตัวของเขานั้นก็ถูกจับมัดอยู่กับเสาไม้กลางลานโล่งมีกองฟืนอยู่รอบๆตัวพลานบุญตกใจจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านจ้องหน้าของพลานบุญแววตาสีแดงกำราวกับไม่ใช่มนุษย์ชาวบ้านทุกคนก็เช่นเดียวกันจากคนธรรมดาธรรมดาบัดนี้ก็มีแววตาสีแดงแลดูน่ากลัวทางด้านของพลานมั่นที่กำลังเร่งฝีเท้าออกตามหาพลานบุญเขาก็ไม่ได้หยุดพักและนิ่งนอนใจแต่อย่างใดพลานมั่นจับยามสายตาดูแล้วพระจันทร์ทรงกดอยู่ที่ขอบฟ้าเบื้องบนสีของพระจันทร์นั้นแดงฉานดูน่ากลัวพลานมั่นมีลางสังหรณ์ว่าพลานบุญเขาอาจจะกำลังตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตจึงได้บุกป่าฝ่าดงท่ามกลางความมืดมิดต่อไปพลานมั่นเดินทะลุป่ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งนั้นเขาเดินมาถึงลานกว้างที่พลานบุญถูกจับมัดขึงอยู่นั่นเองพวกนี้มันไม่ใช่คนแต่มันคือพวกผีป่ามันกำลังจะจับพลานบุญบูชาให้กับพญาผีป่าหัวหน้าของพวกมันทันทีที่พลานมั่นไปถึงสถานที่ทำพิธีพลานมั่นก็ตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงปล่อยเพื่อนกูเดี๋ยวนี้พวกผีป่าที่ยืนอยู่รายรอบพากันส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนหน้าขนพองสยองกล้าวยิ่งหนักช่วยข้าด้วยไอ้มั่นเสียงของพลานบุญที่โดนจับมัดจะถูกเผาในกองไฟตะโกนออกมาพลานมั่นกำมือเน้นที่ตะกรุดแล้วก็ท่องคาถาสะกดพูดผีมิให้เข้ามาไกลพลานมั่นหยิบเอาลูกกระสุนลงอาคมออกมาจากยามมันคือลูกกระสุนที่หมอผีคาเมนปลุกเสกให้ตอนที่พลานมั่นไปท่องเที่ยวป่าคาเมนและพบเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์เขาจึงทราบได้ว่าที่พลานบุญหายตัวไปมันย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนพลานมั่นใส่กระสุนอาคมนั้นเข้าไปในรังเพลิงแล้วก็ขึ้นไกปืนเล็งไปที่ผีตัวนั้นพลานมันไม่รอช้านิ้วชี้ลั่นไกกระสุนแหวกอากาศเข้าไปเจาะที่หน้าอกของผีตนนั้นจนมันร้องไห้โหยหวนและสลายตัวไปต่อหน้าต่อตารวมทั้งผีชาวบ้านทั้งหมดก็หายไปทันทีเช่นเดียวกันพลานมันวิ่งเข้าไปช่วยแก้มัดพลานบุญที่ตกอยู่ในอาการตื่นกลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นพลานมันบอกให้รีบเดินทางออกจากณสถานที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดอย่าเพิ่งถามอะไรณตอนนี้ทางครูวิ่งบุกป่าฝ่าดงออกมาจากหมู่บ้านแห่งนั้นเมื่อพ้นออกมาเขาทั้งสองก็มองกลับไปยังเบื้องหลังที่เห็นเพียงกระท่อมล้างมากมายซึ่งมันดูเหมือนจะไร้ผู้คนอาศัยมาแล้วนานแลมปีและป่าที่รกทึบกำลังกลืนกินหมู่บ้านแห่งนี้จนแทบที่จะมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อทั้งสองคนรอดออกมาจากป่าได้ผ่านมันก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าหมู่บ้านแห่งนั้นมันเป็นหมู่บ้านล้างที่ในอดีตเคยมีคนอาศัยอยู่แต่มันเกิดโรคระบาด ทำให้ผู้คนล้มตายจนหมดสิ้นโดยปกติแล้วจะไม่มีใครค่อยเข้าไปเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันอยู่ในป่าลึกและบางครั้งเขาก็ว่ากันว่าหมู่บ้านแห่งนี้โดนผีบังตาอยู่แต่คืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์ทรงกลอดและบรรดาพูดผีวิญญาณของชาวบ้านมันก็จะออกมาหลอกล่อผู้คนให้หลงเข้าไปแล้วนำไปทำพิธีบูชายันโชคดีที่ดวงของพลานบุญนั้นยังไม่ถึงคาดพลานมันจึงสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างทันทีเช่นเดียวกับเมื่อ10กว่าปีก่อนที่พลานมันก็หลงเข้าไปในป่านี้เช่นกันแต่โชคดีที่พ่อของพลานมันตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันเช่นกันพลานมันจึงไปล่ำเรียนวิชาป้องกันพูดผีปีศาจจากหมอผีเขมรคนหนึ่งเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้ใช้วิชานี้เพื่อเอาตัวรอดจนวันนี้ก็ได้ใช้มันจริงๆพลานบุญบอกขอบอกขอบใจเพื่อนที่เข้ามาช่วยชีวิตซึ่งพลานบุญเองก็เพิ่งรู้ว่าพลานมันนั้นมีวิชาอาคมแก่กล้าพอตัวเหมือนกันที่ผ่านมาเพื่อนคนนี้มันไม่เคยโอ้อวดเลยแม้แต่ครั้งเดียวพลานมันจึงบอกว่าวิชาอาคมนั้นไม่ได้มีเอาไว้เพื่ออวดอุตริแก่ผู้ใดมิเช่นนั้นอาคมที่ว่าดีมันก็อาจจะเสื่อมคลายลงด้วยความที่นำไปใช้ไม่ถูกวิธีนับตั้งแต่นั้นมาพลานบุญและพลานมันเขาทั้งสองคนก็ไม่ย่างกลายเข้าไปในป่าบริเวณนั้นอีกเลยซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห่างป่าล้างในคืนทรงกลดในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไร
ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าภาค2สำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ